็ดเล็กเกร็ดน้อยกับหนอนอจังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับหนอนอจังค่ะซึ่งท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนอราหนิงเจ๊เบอราเฮงค่ะที่ยังคงนำสาระดีๆน่ารู้มากมายเลยนะคะที่จะมาฝากท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมรู้จักโรครองช้ำหรือว่าผังผืดส้นเท้าอักเสบไหมคะโรคนี้นะคะมันจะเกิดการอักเสบตรงบริเวณส้นเท้าของเราหรือว่าผังผืดฝ่าเท้าของเราฉีกขาดค่ะท่านผู้ชมขาแล้วก็มันมักจะเกิดกับคนที่ว่ามีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือว่าใครนะคะที่ว่ามีรูปเท้าโค้งว้าวมากก็จะเกิดโรคนี้เหมือนกันค่ะหรือว่าใครนะคะที่ว่าเวลาเดินแล้วชอบเดินลงน้ำหนักตัวตรงที่เท้ามากเกินไปมันก็จะเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันค่ะและอาการของมันนะคะจะรู้สึกเหมือนประมาณว่ากล้ามเนื้อของเรามันจะแข็งแกร่งนะคะมันจะตึงๆนะคะตรงที่ฝ่าเท้าของเราก็จะรู้สึกเหล่านี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับวิธีการที่จะบรรเทาอาการเหล่านี้ได้นะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็นำเคล็ดลับดีๆมาฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นโรคนี้อยู่นะคะแล้วรู้สึกอาการอย่างนี้นะคะจะต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะคะเคล็ดลับนะคะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนกันค่ะพี่ท่านผู้ชมนะคะนำหัวผักกาดนะคะหรือที่เราเรียกว่าหัวไชเท้านั่นเองค่ะให้ท่านผู้ชมนำหัวไชเท้านะคะเอาไปเผาไฟก่อนค่ะพอเอาไปเผาไฟจนมันร้อนแล้วนะคะถ้าเอาวางไว้ตรงที่พื้นทีนี้เราก็ใช้เท้าของเรานะคะคลึงที่หัวไชเท้าไปมาเลยนะคะทีนี้นะคะอาการที่ว่ารู้สึกปวดว่ารู้สึกตึงแข็งแกร่งตรงบริเวณฝ่าเท้านะคะมันก็จะรู้สึกทุเลาลงได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะทีนี้นะคะนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้แล้วนะคะจะทำให้ส้นเท้าฝ่าเท้าของเรารู้สึกสบายขึ้นอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะลองนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้ลองกลับไปทำดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณนะคะเครื่องสำอาง BXC จากร้านอาริพันธ์วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับหนอนอจัง